รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบ5เสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนวิถีตลาดดอกไม้ใหญ่สุดของไทยทำงานกันตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนนะจะบอกให้ปากคลองตลาดปากที่ไหนมีตลาดปากคลองตลาดไปตลาดแล้วอย่าโมเดินเตลิดอย่าไปที่กับตำรวจเดี๋ยวก็จะติดตารางที่ไหนขายดอกไม้มากที่สุดของเมืองไทยปากคลองตลาดเราตามต้นน้ำการปลูกดอกดาวเรืองที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามาที่ปากคลองตลาดเขตพระนครของร้านมาลาดอกไม้บูชาซึ่งตั้งขายอยู่ที่นี่พร้อมเครื่องบูชาและดอกไม้ทุกประเภทที่ประเทศไทยมีดาวเรืองจะไม่มีวันโรยราจริงไหมครับจริงค่ะเพราะอะไรดอกดาวเรืองเป็นของคู่ความศรัทธาของคนไทยคนไทยต้องหาดอกดาวเรืองไปบูชาพระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งประเทศไปที่ไหนก็เหลืองไปตลอดใช่ค่ะนะฮะแม้แต่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาดอกดาวเรืองก็ยังขายได้ขายดีไปได้ค่ะหน้าร้านมีแต่การขายออนไลน์ต้องมีและการขายออนไลน์กลับขายดีกว่าขายหน้าร้านตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อด้วยขายทุกข์ขายโศกขายโรคขายภัยขายทรัพย์จางให้มีทรัพย์จังจังได้ไหมพ่อพูดสิได้ไหมพ่อได้ครับดอกไม้ทั่วไทยถูกส่งมาที่นี่จากนั้นก็มีลูกค้ามาซื้อต่อไปภูมิใจไหมได้มาอยู่กับดอกไม้มงคลภูมิใจค่ะมีความสุขด้วยค่ะทำงานที่เราชอบไปเห็นดอกดาวเรืองที่ไหว้พระตามวัดในใจรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกชื่นใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ดอกดาวเรืองเนี่ยครับเป็นที่ต้องการของทุกคนทุกบ้านและทุกบ้านก็ยังต้องมีค่ะ เป็นอาชีพที่ยืนได้อย่างสง่างามแต่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงทั่วทุกภาคที่ส่งมาเนี่ยคุณภาพเป็นไปตามที่เราต้องการไหมครับไม่ค่อยค่ะไม่ตรงใช่ค่ะจะมีปัญหาเรื่องโรคแมลงฝนสภาพอากาศเราอยากได้ดาวเรืองแบบไหนอยากได้กลมแน่นค่ะแล้วก็ดอกแข็งแรงค่ะแล้วก็ลูกค้าที่เขารับดอกของเราไปเก็บได้นานค่ะผัดกันนอนผัดกันทำแบบสลับกะฉะนั้นจึงจะเห็นว่าดอกไม้ที่ตลาดดอกไม้บ้านเราสำคัญจริงๆหอมนักหอมไม่รู้จักเบื่อเลยแม้นใครได้ดมแล้วต้องชมเชยนี่เมล็ดดอกดาวเรืองปีหนึ่งใช้600กิโลไม่ใช่ทั้งประเทศเนาะค่ะโอ้ใครไม่เคยเห็นตัวนี้เป็นพันธุ์ใหม่ค่ะนี่พันธุ์ใหม่นะอันนี้จะเป็นสีใหม่ที่ยังไม่นิยมในประเทศหนูกำลังทำให้มันเป็นที่นิยมค่ะหนูกำลังหนูเพาะทำด้วยนะใช่กิโลนึงไม่ใช่บาท2บาทกิโลเท่าไหร่นะฮะเป็นหมื่นเป็นหมื่นค่ะนะครับนี่ดอกของมันสำคัญกว่านั้นก็คือคุณภาพที่ลูกค้าต้องการต้องมีและการแปลงดอกดาวเรืองเล็กๆให้ดูดีแน่นและสวยงามนี้ก็จำเป็นอันนี้มาลัยพระกรดาวเรืองนะคะตัวพวงเนี่ยจะใช้ดอกเล็กทั้งหมดนะคะก็คือดอกที่ตกใจแล้วหรือไม่สามารถที่จะเอาไปทำอะไรต่อได้แล้วก็เลยเอามาแปรรูปเป็นมาลัยพระกรดาวเรืองแบบนี้ค่ะ1พวงใช้200ดอกค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะดอกดาวเรืองที่ร้านค้าต้องการและถือว่าเป็นดอกดาวเรืองที่มีคุณภาพคือ1ร่มแน่นแข็งแรงเก็บได้นานเก็บได้นานด้วยนะครับสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าตลาดดอกไม้บ้านเรายังไปได้ดีแต่ต้องดูความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงฤดูให้ดีสำคัญคือคุณภาพขอรับแม้สมัยนี้เราจะเพลี่ยงพล้ำแต่สมัยหน้าเราต้องชนะลูกจริงนาเกิดมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทยข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนแม้แต่ต่างชาติยังหลงไหลตลาดดอกไม้ที่ปากคลองตลาดและออกมาสัมผัสกันถ้าได้มาเมืองไทยนะจะบอกให้เขตพระนครกทม.รักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทย